สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาว่าไททันคนใหม่นะครับแต่ว่ามันเป็นนักรบแห่งแสงนะครับนั่นก็คืออุลตร้าแมนไรซิ่งนะครับหรือภาษาไทยก็คืออุลตร้าแมนพังอาจนั่นเองนะครับซึ่งก็โคตรชื่อประหลาดเหลือเกินนะเราก็มาเริ่มด้วยการวาดทรงกลมนะครับแล้วก็มีเส้นตรงเนี่ยตั้งเป็นเส้นจมูกครับแน่นอนคือเส้นตาจากนั้นเราก็ทำการแบ่งครึ่งนะครับไอ้ช่วงหน้าผากตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นแบบแหลมๆแบบนี้นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของอุลตร้าแมนเลยนะครับเนี่ยมันต้องมีผ่าตรงนี้แล้วเราก็ทำการวาดปากนะครับปากก็จะวาดกว้างๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อารมณ์เหมือนกับมันยิ้มเปิดปากนะครับเนี่ยขีดอย่างนี้เลยหลังจากนั้นเลยเรามาวาดตาก่อนครับตาก็จะกลมโตเป็นไข่ห่าเลยนะแบบนี้เลยนี่แล้วก็วงก็มามันจะเป็นรูปวงรีนะครับซึ่งก็คือไอ้ตรงกลางจะอุ้มๆหน่อยนะครับแต่ส่วนตรงช่วงบนกับช่วงล่างนี่ก็จะเล็กลงมานะครับแล้วมันจะโค้งเป็นวงรีสวยๆแบบนี้ครับนี่แล้วเราก็มาเติมตรงนี้ก่อนครับเพิ่มให้มันหน้ามันกลมๆรีๆหน่อยครับเพราะเวอร์ชันนี้มันไม่ใช่เวอร์ชันของฉบับญี่ปุ่นนะแต่มันเป็นเวอร์ชันของฝรั่งนะครับเป็นอุลตร้าแมนฝรั่งเลยอุลตร้าแมนเน็ตฟลิกนะครับนี่ประมาณนี้แล้วนี่คือปากก็เติมรายละเอียดลงไปครับมันก็จะมีเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นริมฝีปากนะครับเนี่ยแล้วก็ยึกมาอย่างนี้แค่นี้เองครับง่ายๆนี่แล้วก็ได้ปากแบบสุดเท่แล้วสำหรับอุลตร้าแมนเวอร์ชันนี้นะครับตอนที่ผมเห็นครั้งแรกนี่ผมถึงกับตกใจนะครับแล้วก็แปลกใจมากครับกับการดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแปลกหูแปลกตาเลยนะ เพราะว่าตัวมันนี่แบบมันฝรั่งเลยอ่ะแบบกล้ามใหญ่ๆแล้วก็แขนรีบขารีบนะครับซึ่งหูดูปุ๊บผมนึกว่าเป็นตัวเปรตซะอีก แรกๆนี่ดูพิลึกกึกือนะครับแต่พอเห็นจะเริ่มชินตาเนี่ยดูไปดูมาผมรู้สึกว่ามันก็เท่นะนี่ผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแฟนบันแท้อุลตร้าแมนอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ผมชอบดีไซน์อุลตร้าแมนนะครับส่วนอุลตร้าแมนนี่ผมก็แบบเขาเรียกว่าผมก็เคยดูนะแต่ว่าดูไม่เคยจบสักเรื่องเลยแต่ผมชอบดีไซน์อุลตร้าแมนเหมือนกันนะแล้วนี่คืออนาโตมีอนาถาของอุลตร้าแมนนะครับนี่แล้วเส้นตรงกลางนี่เส้นบาลานะครับเนี่ยผมก็จะว่าเป็นโค้งแบบว่าหน้าอกกว้างแล้วก็ตรงช่วงสะโพกก็จะแคบลงมานะเพราะว่านี่เป็นสไตล์การ์ตูนฝรั่งเลยนะครับนี่เส้นตรงกลางคือเส้นเอวนะครับแล้วตรงนี้คือกางเกงในนะนี่ครับหน้าอกมันจะใหญ่มากเลยแล้วตัวสะโพกหรือเอวมันจะแคบเล็กมากเลยดูขามันครับเนี่ยท่อนขาผมก็ดีไซน์ท่อนขามันแบบเนี่ยผอมๆเป็นแบบขี้ก้างเลยนะแบบนี้เลยเนี่ยประมาณนี้เลยมันจะรีบๆอย่างนี้เลยแล้วก็เหมือนตะเกียบครับเวลาเราว่างร่างอนาโตมีครับเนี่ยผมก็ร่างเป็นตะเกียบเลยเนี่ยมันเหมือนกับมันดูแล้วแปลกๆนะยิ่งเป็นโมเดลขึ้นมานี่ผมบอกได้เลยว่ามันถ้าเป็นโมเดลผมไม่แน่ใจว่าข้อต่อมันจะดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันชวนบางแล้วก็ชวนหักเหลือเกินเนี่ยปกติข้อต่อพวกปกติมันก็หักง่ายอยู่แล้วนะนี่มาเจอตัวอุลตร้าแมนไรซิ่งเข้าไปนี่ถ้าทำเป็นโมเดลขึ้นมานี่ผมว่าน่าจะยิ่งหักง่ายหรือเปล่าเนี่ยแล้วตอนนี้คือช่วงแขนมันครับแต่ว่าที่ผมวาดอยู่นี่คือท่ามันโคตรเท่ครับท่านี้นี่ผมเห็นท่านี้ปุ๊บผมก็เอามาวาดเลยครับนี่เราก็ได้โครงอนาโตมีคร่าวๆของอุลตร้าแมนไรซิ่งครับที่เหลือก็คือการเติมรายละเอียดเท่านั้นเองครับมาถึงก็ปุ่มไทปุ่มไทม์คัลเลอร์นะครับเนี่ยไทม์เมอร์คัลเลอร์นี่จัดไปก็จะเป็นกลมๆนะครับแล้วก็ซ้อนทับอีกวงนึงเป็นตัวที่บ่งบอกพลังงานของอุลตร้าแมนนะครับจะอยู่ได้แค่3นาทีเท่านั้นนะครับเสร็จตรงนี้คือช่วงหน้าอกนะครับนี่ช่วงหน้าอกประมาณนี้นี่คือมันจะแบบหน้าอกมันจะค่อนข้างจะผายมากเลยครับตรงนี้ก็คือช่วงหัวไหล่ครับนี่โค้งๆขีดไปครับนี่ตามที่เราร่างโค้งเลยครับแล้วนี่คือกล้ามแขนครับแล้วก็แขนมันก็จะรีบๆนิดนึงนะครับสวยงามเดี๋ยวตรงนี้ก็เติมๆนิดนึงแล้วตรงนี้คือหัวไหล่ประมาณนี้แล้วก็ขอเหล่าหน้านิดนึงนี่เวลาวาดรูปเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะวาดไม่สวยนะครับเราค่อยๆวาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สวยของมันเองนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันเหมือนนะครับอันนี้ก็เป็น
ครั้งแรกที่ผมวาดอุลตร้าแมนไรซิ่งนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมวาดอุลตร้าแมนนี่ผมก็เคยวาดอุลตร้าแมนมาหลายครั้งนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นอุลตร้าแมนไรซิ่งตัวแรกนะนี่ผมแบ่งบาลานซ์ใหม่ครับเอามันประมาณตรงนี้ถ้าบาลานซ์ที่มีอยู่ที่เราล่างไปรู้สึกว่ามันไม่ได้เราก็สามารถเปลี่ยนย้ายทิศได้นะตัวนี้ก็จะเป็นซิดแพคตัวนี้นี่จะซิดแพคแบบโอ้โหอย่างเยอะนี่แล้วตัวอย่างเทลเลอร์ของอุลตร้าแมนตัวนี้นี่ผมทำให้นึกถึงสไปเดอร์แมนเหมือนกันนะผมกลัวว่าไอ้บทของอุลตร้าแมนไรซิ่งเนี่ยตัวเอกจะพูดมากเหมือนสไปเดอร์แมนนะโอ้ผมโคตรรำคาญเสียงพูดมันเลยมันจะพูดอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้หวังว่าอุลตร้าแมนตัวนี้จะไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วตัวนี้ผมลืมครับตัวนี้เป็นไหเวลาแล้วก็จะมีลายครับอุลตร้าแมนก็จะมีลายแดงพาดกับตัวสีเงินของมันนะตัวนี้ก็จะเป็นลายแดงเนี่ยผมแบ่งลายแดงมาเลยครับนี่แล้วก็ติดตรงนี้เพื่อนๆ อาจจะยังดูไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไปดูตอนลงสีได้นะครับตอนนี้นี่ตรงนี้ก็เป็นลายแดงนะครับนี่ประมาณนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแขนท่อนล่างนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบพลังชาร์จพลังไฟนี่มันจะเป็นหมัดสีฟ้าเลยหมัดแสงหมัดแห่งแสงนี่ก็เป็นวาดเป็นนิ้วไปครับง่ายๆเลยครับอย่างนี้เลยยิ๊กๆเป็นข้อนิ้วปึ๊บแล้วก็มีนิ้วโป้งนี่ตรงนี้นิ้วโป้งนะประมาณนี้อย่างเท่แล้วต่อไปก็มาเติมลายครับเป็นลายแดงนี่เนี่ยมันจะมีลายสีแดงตามตัวอุลตร้าแมนครับลายพาดของมันลวดลายเนี่ยลากลงมาอย่างนี้แล้วก็โค้งมาแหลมๆเนี่ยไอ้ตรงนี้คือลายแดงนะครับนี่แหลมๆมันถึงตรงนี้โอเคประมาณนี้แหละแล้วนี่ก็เป็นลายแดงเช่นกันครับจะมายาวถึงสะโพกนะตรงนี้ก็ช่วงสะโพกช่วงเอวมาละในเมื่อมันชื่อว่าอุลตร้าแมนผงาดนะผมก็ว่าตรงเป้าให้มันผงาดเลยนะให้มันตุงๆหน่อย ให้สมชื่อกับภาษาไทยนะอุลตร้าแมนผงาดผงาดจริงครับจากนั้นก็เติมน่องไปครับผมให้มันมีน่องนิดนึงนะครับจะได้ขาไม่เป็นตะเกียบนะครับให้มันเฟี้ยวหน่อยแล้วก็หัวขาตรงนี้ครับจึงคงเอกลักษณ์เดิมนะครับตามออริจินอลเลยคือขาจะบางๆแบบตะเกียบอันนี้แล้วก็มีร่องนิดนึงแล้วก็เท้าเนี่ยประมาณนี้ส้นเท้าวาดไปครับผมอาจจะวาดไม่ค่อยเหมือนนะผมก็พยายามวาดให้มันคล้ายๆก็พอแล้วนะไม่ต้องเหมือนมาก นี่แล้วก็มีลายประมาณนี้แหละเอ้ยแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นน่องอีกข้างนึงค่อยๆขีดลงมานะไม่ต้องรีบฟืบตรงนี้ก็เป็นหัวเข่าให้ผมลืมลายตรงนี้เหมือนกันนี่มันจะมีลายฟืบแล้วก็เป็นขาท่อนล่างโค้งมาสวยๆแล้วก็หักตรงตาตุ่มนะครับนี่ตรงนี้ตาตุ่มแล้วก็เป็นเท้าแหลมๆไปนี่แล้วก็เติมลายฟึบฟึบหวังว่าคงไม่ได้ลืมอะไรนะเพราะว่าตัวนี้รายละเอียดก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนี่ก็คือเป็นลายครับลายกล้ามเนื้อก็มีลายฟึบตรงนี้ก็จะเป็นมือนับลายตรงมือแล้วก็มือวาดนิ้วไปครับง่ายๆเลยกำหมัดค่อยๆลากไปกึ๊บปึ๊บแล้วก็มีกระดูกนี่กระดูกข้อแล้วก็นิ้วโป้งกำหมัดชื้อเสร็จนี่ครับเราก็ได้อุลตร้าแมนแบบที่ยืนท่าแบบสวยๆหล่อๆแล้วนะเนี่ยผมเห็นมันยืนท่านี้นี่ผมต้องเอามาวาดเลยนะเพราะมันเท่จริงนะโอเคครับ
อุลตร้าแมนไรซิ่งนี่ก็จะมีคู่หูนะครับอารมณ์เหมือนเป็นพ่อกับลูกเลยนะครับมันก็จะมีตัวสัตว์ประหลาดตัวน้อยนะครับนี่ผมก็แถมให้เลยนะว่าสัตว์ประหลาดตัวน้อยก็วาดทรงหัวกลมๆก่อนเลยครับนี่ประมาณนี้จากนั้นก็แบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งนี่คือเส้นบาลานนะครับจากนั้นเราก็วาดอย่างนี้เลยครับเป็นทรงหัวของเจ้าตัวน้อยครับมันเป็นไคจูนะครับอารมณ์เหมือนเรื่องนี้น่าจะแบบเกี่ยวพันกับครอบครัวนะครับเพราะว่าตัวเอกที่เป็นอุลตร้าแมนก็จะมีพ่อนะก็ตัวเองก็เลยจะต้องรับบทเป็นลูกนะครับแล้วก็ตัวเองก็ต้องมารับเลี้ยงไคจูก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อของไอ้เจ้าตัวไคจูด้วยนะครับโอ้บอกได้เลยว่าจะต้องมีน้ำตาแตกแน่นอนครับ แล้วนี่อาจจะเป็นอุลตร้าแมนตัวเดียวที่ผมน่าจะดูจบนะเพราะว่ามันมีแค่ตอนเดียวนะนี่ผมก็เพิ่มให้มันหัวโค้งๆหน่อยนะครับนี่ผมวาดตาแอบแบ๊วเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีทรงเป็นรูปกะโหลกนะครับตัวนี้ที่ผมวาดอาจจะค่อนข้างน่ารักหน่อยนะนี่กะโหลกตามันก็จะเป็นแบบหัวใจเลยครับนี่เติมไปหัวใจแล้วก็เติมปากนิดนึงนี่อารมณ์มันก็น่าดูคล้ายโดเรมอนเหมือนกันนะเนี่ยผมพยายามเกาให้มันกลมนะนี่คือวิธีการเกานะครับเกาเส้นให้มันดูกลมเวลาผมตัดเส้นผมก็ค่อยๆเกาแบบนี้นะครับนี่ผมทำตาร้องไห้นะครับซึ้งเพราะอุลตร้าแมนมาช่วยปกป้องนะครับนี่คือหูนะครับอารมณ์หูคล้ายๆหูโดเรมอนเลยจัดไปหูข้างนี้รู้สึกจะใหญ่ไปนะครับเราก็สามารถลดได้นะนี่ครับพอวาดไม่เล็งแล้วมันก็จะดูแบบขาดๆเกินๆนะวาดใหม่ได้นะไม่เป็นไรจากนั้นเราก็มาวาดตรงนี้ครับมันจะมีเสื้อหรือไอ้ปกคอคล้ายๆกับจ็อกเกอร์ครับตรงนี้คือมือนะครับนี่มือก็จะแบบทำท่าซึ้งๆน่ารักนะครับเติมแผงคอตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็มีตัวนะครับนี่ตูดมันนะครับตูดมันแล้วตรงนี้ขาโอ้โหขานี่มุ้งมิ้งมากเลยอะ แล้วก็มีหางหน่อยนี่โคตรน่ารักครับแล้วนี่คืออุลตร้าแมนไรซิ่งหรืออุลตร้าแมนผงาดฉบับเวอร์ชันสกายนะครับโคตรเท่นักรบแห่งแสงฉายรังสีให้แสบตาด้วยเซเลียนบูเล็งซิลเวอร์เกให้นักรบอุลตร้าดูดุดันทรงพลังแต่อย่าลืมแว่นไฮไลท์ขาวไว้ด้วยไม่งั้นอุลตร้าแมนตัวนี้จะตัวดำปี๋เหมือนละโคนตกท่อกทม.ระบายออเรนจ์เป็นลายงากำเนิดนักรบอุลตร้าที่เพียวบางอ่อนแอนอรชอนจนอาจโดนช้อนบวกเรดทับให้สดๆยิ่งดูสง่าดูแพงและเนียนตาแต้มลายเฉดเงาสีดำรั่วๆให้มีมิติความเท่ที่ลงตัวแบบมั่วๆเฉลดโอ้เจ็ตแมนอุลตร้าแมนโคตรเท่คุรุมิน่ารักด้วยพิงค์คุรุมิมุ้งมิงด้วยหมอท่าคุรุมิน่าฮักตะมุตะมิเหลือเกินFor